พวกมึงคิดว่าแบบพวกมึงเป็นใครว่าพวกมึงรู้ไหมแบบพวกกูเป็นใครอ่ะคือมึงแบบมึงแบบมึงคิดว่าแบบพวกมึงแบบเขาคิดว่าเขาพูดแบบกระแทกกระทันว่าพวกมึงโดนหลอกมาคือพูดให้เราคิดอย่างนั้นก็คือพวกมึงได้เท่าไหร่เนี่ยทำอย่างเงี้ยได้ตังค์เท่าไหร่ได้อะไรเรายังไม่ได้เห็นว่าความสิ้นหวังนะเราเห็นความหวังในทุกวันเห็นความหวังไปเรื่อยแบบถึงแบบกระบวนการยุติธรรมถึงศาลแบบหมดหวังแล้วเรากลับมาเห็นประชาชนไงเรากลับโดนกระบวนการยุติธรรมทำร้ายเราบังไม่ได้แต่พอเรากลับออกมาเราเห็นแบบมวลชนเห็นราษฎรเห็นประชาชนแบบกลายเป็นอันนั้นคือเป็นความหวังของเราไปแล้วอะไรเงี้ยเราไม่กล้าตัดสินนะว่าเราแบบอาจจะเป็นรุ่นที่จะชนะที่บอกว่าให้จบที่รุ่นเราคือนั่นแหละคือความหวังเราอ่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงตรงนี้ไงว่าแบบนั่นคือความหวังเราว่าให้จบที่รุ่นเราก็หวังอย่างนั้นแต่คือหวังอะไรได้เราก็หวังได้แค่กับพวกเรากับประชาชนอะไรเงี้ยครับThose things that we saw on the internet or in the pictures that we have been told all our life is something called propaganda, which I have learned about this word when I was like studying abroad. I was at my grandma's house back at the time and they were watching Nation TV and they watched the news and they was like, oh yeah, those people are like really bad. They shouldn't be alive anymore. I wouldn't be sad or I would be okay if they die or the police shoot them or something like that. Kind of like, wait, but I'm agree with the protesters, so is that mean it's okay if the police shoot me or if I was one of the people who got arrested, would you be okay with that? พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายๆครั้งมากเป็นนักสู้ที่ยืนหยัดเพื่อบอกไม่ถูกค่ะมันคือการที่ประชาชนทุกคนเริ่มเข้าใจและเริ่มตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองค่ะและมันทนไม่ไหวแล้วหนูมองว่ามันเป็นช่วงโอกาสที่สวยงามมากในการที่เราจะต้องออกมาพูดเราจะต้องออกมาแสดงออกให้มากขึ้นเราในส่วนตัวหนูมองว่ายังมีอีกหลายคนนะคะที่เขาไม่กล้าออกมาพูดแต่ในเมื่อหนูไม่กลัวแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนนึงที่เราเข้าใจในสิทธิ์ของตัวเองเอากลับคืนมาก็คุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะคะครอบครัวค่อนข้างเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าจะมีคำหนึ่งที่หนูได้ยินเสมอก็คือไม้ซีกจะไปงัดไม้ซุงได้ยังไงซึ่งหนูก็ต้องมีการพูดกับเขาตรงๆอะค่ะว่าอย่ามองว่าตัวเราทำอะไรไม่ได้เราเป็นประชาชนคนหนึ่งเรามีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับประชาชนคนอื่นๆ